ศาลาก็มีกี่หลังกันว่าใครดูแลได้ไหมท่านเห็นไม่กี่องค์นั่นพอท่านล่วงไปแล้วตามใจคนมันจะแน่เรื่องอะไรต้องตามเหตุผลหลักธรรมวัดเรานี่ถ้าจะปล่อยให้ทำอย่างนั้นรู้อะไรวัดไหนจะไปรู้หลายกว่าวัดป่าวันตาบ้างทั้งที่โบสถ์กับในหลวงจะสร้างให้ทั้งหลังน่ะต่อขนาดไหนรู้ล้าขนาดไหนก็ได้นี่พิลาแล้วนี่ก็พยายามที่จะมาปลูกมาสร้างมาลื้อใหม่สร้างใหม่ตั้งแต่เริ่มที่ตีเพดานมันหนุนจนกระทั่งจะลื้อใหม่สร้างใหม่มาเท่าไหร่แล้วมากกี่รายแล้วเราไม่ให้ทำพระพุทธเจ้าพระองค์หรูหราอะไรกับเรื่องเหล่านี้มีไหมภาษาวกทั้งหลายในตำหนักตำราดูตำหนักตำราที่เครื่องยืนยันอยู่นั้นเครื่องที่ทำที่เป็นแบบฉบับอยู่ที่นั่นความรู้ความเห็นความอยากของคนเอาเป็นแบบฉบับได้ยังไงส่วนมากมีแต่กิเลสเข้าไปตีสลาดแหลกหมดเดี๋ยวตามนั้นมันจะมีแบบมีฉบับที่ไหนแบบศาสดาเลยพระศาสนาเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาของข้างกิเลสพอที่จะให้เป็นไปตามหน้าของกิเลสทุกอย่างเราไม่รู้ที่ในคัมภีร์ไหนเรื่องเฉพาะเรื่องของพระเนี่ยสำคัญมากหมอท่านแสดงประธานมาอย่างละเอียดแล้วเข้มงวดกวดขันมากร้อยทั้งร้อยพระเรามีแต่เรื่องความสงบสงัดมีแต่เรื่องสมาธิเรื่องปัญญาผลนิพพานทั้งนั้นว่างนี่เดี๋ยวนี้มันหันหลังให้ทำที่ทรงแสดงไว้ที่อย่างว่านี่มันหันหลังให้มันเป็นคนในโลกไปเลยสุดท้ายก็คือพวกพระเราเนี่ยเป็นข้าศึกต่อศาสนาจะเป็นใครไปนั่นมันก็ลงได้จุดนี้ดีเพราะพระองค์สอนอย่างนั้นแต่เวลาทำอย่างนี้สอนที่ไหนพระพิหารก่อทรงก่อสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นไม่มีว่างั้นหรือยันได้เลยนี่ก็เห็นมีแต่นางวิสาขาสร้างวิหารที่ว่าขึ้นเงิน47โกฏสร้าง27โกฏสร้างก็หมด9โกฏแล้วทำอะไรอีก9โกฏฉลอง9โกฏมี3พักนะนี่ก็พระองค์ก็รับสั่งให้พระโมคคัลลาเป็นคนคอยดูแลนั่นแล้วพระโมคคัลลาก็เป็นพระอรหันต์แล้วเป็นอัครสาวกข้างซ้ายของพระพุทธเจ้ามีที่ต้องติที่ตรงไหนที่พระองค์รับสั่งออกมาก็เป็นแบบเป็นฉบับได้เป็นอย่างดีนี่นั่นสอนทุกอย่างเป็นแบบฉบับทั้งนั้นทั้งเครื่องถ้าจากความเป็นศาสดาที่ไหนเมื่อไหร่คัมภีร์ไหนไม่เห็นนี่นะเพราะนี่ก็พูดไม่ใช่คุยนักค้นจริงๆนี่นะเรื่องคัมภีร์นี่เพราะงั้นจึงได้ออกมาพูดอย่างไม่กระทบกระทั่งนั่นสิไม่ว่าพูดไม่ว่าเทศแต่พูดตามลำดับตำราแล้วก็ค้นเต็มความสามารถของเราไม่ใช่อยู่ในเพียงภูมิเรียน3ประโยคเท่านี้นะที่ค้นมันยังมากกว่านี้อีกถ้าใครปิดอกเนี่ยครับเวลาเกี่ยวกับเรื่องของพระมีแต่อย่างที่ว่านะไล่เข้าป่าเข้าป่าเข้าเขาประลบถึงภิกษุรูปใดองค์ใดในตำหนักตำรามีแต่อยู่ในป่าในเขาเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาทั้งนั้นสิ่งที่ท่านกล่าวยกตัวอย่างเช่นกล่าวพระสัมมัชชนะ
ำหนิพระสารีบุตรแต่ตำหนิอยู่ภายในใจคือพระองค์นี้ท่านชอบความสะอาดมากดูใบไม้ร่วงลงมาใบหนึ่งท่านก็เก็บท่านปัดท่านกวาดของท่านนั้นท่านพระสารีพระสารีบุตรท่านนั่งของท่านสบายสบายภาวนาของท่านสบายสบายนี่ฟังดิพระสารีบุตรก็เป็นอาคาสาวกองขวาเป็นพระอรหันต์ด้วยท่านนั่งภาวนาสบายสบายของท่านนั่นฟังดิท่านนั่งวุ่นวายกับอะไรเอามาเทียบกันเขาสิถ้าท่านนั่งวุ่นกับงานนั้นงานนี้ยุ่งเหยิงว่าอย่างโลกโลกเขาก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นแบบกับทั้งสองจงทั้งสององค์นี่หลวงพระสารีบุตรก็ท่านนั่งเงียบภาวนาสะดวกสบายของท่านนี่พระสัมมัชชนะที่อยู่กับท่านเวลานั้นนั่งไม่นั่งอะไรมองหาแต่ใบไม้เพราะชอบความสะอาดใบไม้ตกลงลานวัดไม่ได้ไปเก็บไปกวาดแต่องค์นี้เป็นปุถุชนพระสารีบุตรก็ฟังเราเป็นอกสาวกเห็นพระสารีบุตรท่านนั่งเฉยๆก็คิดตำหนิอาจารย์เวลานั้นก็อยู่กับพระสารีบุตรคิดตำหนิอาจารย์อาจารย์เรานี่ขี้เกียจใบไม้วัดมันใบไม้ร่วงลงมาก็ไม่ปัดไม่กวาดจะพูดง่ายๆคือไม่เหมือนเรางั้นเดี๋ยวเรามันบ้าไปเก็บใบไม้ก็จะให้มาเป็นเหมือนเราไงพระอรหันต์ขั้นนักสาวองค์ขวาพระพุทธเจ้าท่านทำไมจะไม่รู้หนักรู้เบารู้เวลาเวลาการสถานที่อยู่ล่ะหนึ่งนี้กวาดนั่นนะทั้งกวาดทั้งเก็บใบไม้ทั้งวันนี้ไม่ได้ทำงานเลยถ้ารักษาความสะอาดในลานวัดยกโทษพระสารีบุตรด้วยท่านขี้เกียจอันนี้พระสารีบุตรเห็นท่าเห็นไม่เป็นเห็นพระองค์นั้นเป็นบ้ากวาดไม่มีเวลานักท่านก็เรียกมาสอนให้ทำปัดกวาดนี่ไงปัดเป็นเวลาท่านก็สอนไปหน้าที่การงานของเราที่ควรทำเวลาไหนก็ให้มีเวลาปัดกวาดนี่มันจะมีเวลาเราไปปัดไปกวาดทั้งวันทั้งคืนนี่มันเสียเวลาที่จะทำจิตตภาวนาธรรมะที่เลยมันเป็นของสำคัญมากไงฟังที่ท่านสอนแต่ท่านดีนะพอฟังก็สายหูได้แล้วลงทันทีนะลงทันทีเลยลงก็ไหลหมดแล้วปรากฏในตำรานี่แหละว่าสมเด็จเป็นถึงขั้นพระอัตตบุคคลนะพระสัมมัชชนะสัมมัชชนะแปลว่าปัดกวาดตลอดเวลาภาษาของพวกเราที่เรามาใช้อยู่ในวัดป่าวันตานี่ว่าสัมมัชชนะก็แปลว่าบ้ากวาดบ้าปัดกวาดนั่นเองหรือไม่มีร่ำเวลาแต่โอภาษณ์นั้นคือสัมมัชชนะจึงให้ชื่อว่าเป็นสัมมัชชนะเพราะท่านปัดกวาดอยู่ตลอดเวลานี่ก็กล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับสมาธิปัญญางั้นท่านแสดงเอาไว้อย่างนี้นี่ที่มันถึงมันมากเรื่องนี่นะเห็นอยู่รู้อยู่ใครก็เรียนใครไม่ผ่านพระไตรปิฎกเรานี่มีเลยแต่มันไม่ทำจะว่าไงมันดีๆด้านๆอย่างนี้อ่ะจะทำไงพระเราเห็นอยู่ไม่เห็นได้ไงเรียนมาจะเท่าไหร่อ่ะปีดกไหนที่มีมากเหมือนปีดกในเมืองไทยพระกายปีดกในเมืองไทยแต่มันไม่ได้สนใจยิ่งกว่าสิ่งที่อยากนี่สำคัญกรรมฐานเรากำลังเป็นบ้าอะไรนี่โอ้ทุเรศนะนี่ชัดๆความน่าดื้อหน้าด้านความคืดความกระนองเป็นบ้าพระเป็นโรคมันร้ายกว่าโรคนะนี่จะฟังใครอะไรนี่ครูบาอาจารย์ก็ล่วงไปใครก็ใครเอกใครเอกมันเอกตาข้างยอนสิ
ไม่ใช่เอกอย่างไม่มีใครเสมอเหมือนตามพระพุทธเจ้ามาทำอันเอกหรือพระศาสดาองค์เอกเอกคือมีอันเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งอันนี้มันเอกมันเอกในตาข้างเดียวถ้าซ้ำกับบาดสองข้างสองก็ตาบอดแล้วพี่มันนึกว่าเก่งอย่างนี้ตาข้างเดียวนึกว่าเก่งเอกตาข้างเดียวมันเก่งที่ไหนย่างเราอยู่ข้างที่สองมันก็บอดเท่านั้นมันเลยเอกมันก็บอดนี่ยังไงคือเนี้ยธรรมะนะเนี่ยใช่พูดได้ขนาดก็ไม่ทราบจะสอนไปให้เป็นประโยชน์อะไรมันหมดลงขนาดนั้นเราไปครูบาอาจารย์สอนว่ามันลดลงขนาดนั้นก็ไม่ทราบจะสอนว่าเป็นผลประโยชน์อะไรมาน่ะก็สอนมามากแล้วผลก็ยังไม่มาอย่างนี้ก็ไม่ทราบจะฝืนสอนไปทำไมแล้วอยู่ไปทำไมผู้อยู่มาอยู่กับทำไมนั่นดิลงเท่านั้นไม่ลงทุเรียนจริงไม่ทราบเองหมดต้นหลักกำลังใจที่อยู่แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมันเลยหมดไปต่างๆหมดหาอยู่ลำพังคนเดียวไปเท่านั้นพอสอนไม่ได้สอนแค่หนึ่งวันเดียววันหนึ่งวันเดียวไม่ใช่มาวันหนึ่งวันเดียวแล้วมันเป็นนะเคยได้รับการศึกษาเพราะนั้น